All เ m เบอสุกร,วรวัวแลกลุ้นฟินฟินใช้คะแนนเลือกรุ้นรางวัลผ่าน7ซเวอไปติดตามสมรภูมิความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนค่ะภายหลังจากที่ทางการรัสเซียออกมาส่งสัญญาณเตือน ไปยังสหรัฐอเมริกาและชาติตะวันตกนะคะว่าระวังจะ,ะเผชิญกับความล้มเหลวอย่างไม่มีที่สิ้นสุดภายหลังจากที่ยังคงส่งมอบความช่วยเหลือให้กับกองทัพของอยูเครนอย่างต่อเนื่องแต่ดูเหมือนว่าปฏิบัติการในการรุกคืบนั้นไม่ได้มีความก้าวหน้าเลยขณะเดียวกันค่ะทางการของรัสเซียได้มีการระดมโจมตีขีปนาวุธไม่ต่ำกว่า10ลูกเข้าใส่กรุงเคฟและบริเวณโดยรอบในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น ระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพยูเครนค่ะสามารถยิงสกัดเอาไว้ได้ทั้งหมดแต่ก็มีเศษซากของขีปนาวุธที่ติดไฟร่วงลงมาตามพื้นที่ต่างๆในกรุงเคียฟรวมไปถึงริมสองฝั่งแม่น้ำดานีโปรส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บจำนวน53รายในจำนวนนี้เป็นเด็กรวมอยู่ด้วย6รายมีผู้บาดเจ็บหนักต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล16ราย และมีอพาร์ตเมนต์35แห่งที่ได้รับความเสียหายและเกิดหลุมลึกจากเศษซากข,ของขีปนาวุธที่ถูกยิงร่วงลงมาการโจมตีที่กรุงเคียฟด้วยขีปนาวุธรอบล่าสุดค่ะเกิดขึ้นในช่วงที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนสหรัฐร,รอบล่าสุดซึ่งเขาได้พบหารือกับประธานาธิบดีจโจไบเดนผู้นำของสหรัฐ ดาิทีเปสคอฟโคลสกทำเรียบเคลมรนเตือนว่าหากว่าสหารัฐยังคงจะส่งความช่วยเหลือให้กับยูเครนเพิ่มเติมจะถือเป็นความล้มเหลวอ,อย่างมากและรัเสเซียจะจับตาดูพัฒนาการการพบกันของผู้นำสหรัฐและยูเครนด้วยความระมัดระวังต่อไปพร้อมย้ำได้ว,ว่าเงินหลายหมื่นล้านดอลลาร์ที่อัดฉีดไปช่วยเหลือยูเครนนั้นไม่ได้ช่วยทำให้ยูเครนประสบความสำเร็จในสมรภูมิรบ และผลของการหารือระหว่างสองผู้นำก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในแนวหน้าของการรบในยูเครนหรือเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าปฏิบัติการทางการทหารของรัสเซียในยูเครนได้นอกจากนี้อำนาจของผู้นำยูเครนก็กำลังถูกสั่นคลอนเพราะความล้มเหลวของรัฐบาลในสถานการณ์การสู้รบหรือการทำสงครามนั่นเองค่ะ ท่าทีของโคสกทมิยงเคลมลินมีขึ้นภายหลังจากที่ประธานาธิบดีเซเลสกี้ผู้นำของอยูเครนเดินทางไปเยือนสหรัฐอเมริกาและได้หาหรือกับประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐทำกลางกระแสความไม่สบายใจของนักการเมืองจากริพับลิกันต่อการช่วยเหลือ,อยูเครนซึ่งโจไบเดนได้เรียกร้องให้สมาชิกสภาของเกสของสหรัฐ ให้เร่งผ่านร่างกฎหมายสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมต่อ,อยูเครน61,000ล้านดอลลาร์โดยรัสเซียค่ะได้เตือนไปยังรัฐสภาสหารัฐว่าการช่วยเหลือนั้นจะเปล่าประโยชน์แต่ขณะเดียวกันค่ะทางด้านการเมืองในสหรัฐเองก็เป็นประเด็นที่อ่อนไหวและถูกจับตาเพราะใบเดนได้ระบุว่าถ้าหากสหรัฐหยุดช่วยยูเครนจะเท่ากับเป็นการส่งของขวัญคริสต์มาสให้กับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซีย ร้อมประกาศให้ความช่วยเหลือทางการทหารแยกต่อ,อยูเครนอีก200ล้านดอลลาร์ซึ่งบอกว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับงบที่ไปช่วยยูเครนหลายหมื่นล้านดอลลาร์ก่อนหน้านี้แต่ทางด้านของไมค์จอนสันซึ่งเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐพักรีพับบิกันได้กล่าวหลังจากที่ผู้นำยูเครนได้เข้าพบว่าทำเนียบขาวเนี่ยของงบสูงเป็นพันพันล้านดอลลาร แต่ไร้แผนในการชัดเจนถึงการได้มาซึ่งชัยชนะของยูเครนพร้อมกับยืนยันจุดยืนของรีพับบลิกันว่าจะไม่สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือยูเครนหากว่ารัฐบา,บาลไบเดนไม่ทำสิ่งใดเพื่อเพิ่มความมั่นคงบริเวณชายแดนของสหรัฐค่ะ นอกจากนี้ผู้นำของยูเครนนะคะยังมีการเดินทางไปที่นอร์เวย์เพื่อพบกับผู้นำกลุ่มประเทศนอร์ดิก5ชาติซึ่งก็เป็นผู้บริจาครายหลักให้กับยูเครนประธานาธิบดีเซเลสกี้ค่ะได้กล่าวต่อนายกรัฐมนตรีของนอร์เวย์ว่ายูเครนจะไม่สามารถชนะได้หากว่าปราศจากความช่วยเหลือแต่ยูเครนก็แพ้ไม่ได้เพราะนั่นคือสิ่งที่พวกเรามีทั้งหมด และความพ่ายแพ้ของยูเครนก็คงจะหมายถึงความพ่ายแพ้ของพันธมิตรผู้นำยูเครนค่ะอยู่ระหว่างการเดินสายระดมการสนับสนุนจากบรรดาชาติพันธมิตรท่ามกลางความไม่พอใจและความเหนื่อยล้าต่อสงครามที่ลากยาวมากขึ้นและปฏิบัติการรุกลับกองทัพรเสเซียของยูเครนก็ไม่ประสบความสำเร็จตามที่คาดการไว้เท่าไหร่นัก แล้วก็ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมารัสเซียได้เปิดปฏิบัติการรุกคืมในหลายพื้นที่ทั้งทางตะวันออกและทางตอนใต้ของอยูเครนโดยเฉพาะปฏิบัติการโจมตีทางอากาศที่ดูเหมือนว่าจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นด้การส่งโดนรนรวมไปถึงขีปนาวุธถล่มเข้าไปในพื้นที่เมืองหลวงแล้วก็พื้นที่โดยรอบของอยูเครนอย่างหนัก ส่วนอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวค่ะของผู้นำประเทศมหาอำนาจอย่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนวันนี้ที่มีการเดินทางเยือนเวียดน,นามแล้วก็ได้พบกับนายกรัฐมนตรีฝ่ามิงจิงและประธานาธิบดีหวอวันเถิงของกรุงฮานอยที่กรุงฮานอยก่อนจะหารือเต็มคณะค่ะโดยผู้นำทั้งสองฝ่ายต่างก็แสดงความชื่นชมต่อการตัดสินใจกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นและก็จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งเดียวกันของ ประชาคมที่มีร่วมกันในอนาคตผู้นำสองฝ่ายค่ะยังประกาศจัดตั้งประชาคมจีนและเวียดนามทางยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนขึ้นอีกระดับหนึ่ง ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงประกาศจุดยืนใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างสองพักการเมืองและ2ประเทศรวมไปถึงการสร้างประชาคมจีนเวียดนามที่มีอนาคตร่วมกันซึ่งก็มีนัยะสำคัญในเชิงยุทธ,ธาศาสตร์บนพื้นฐานการส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ เชิญวิทาศาสตร์ที่รอบด้านจีนเวียดนามภายใต้มุมมองแสวงหาการพัฒนาชาติความสุขของประชาชนและความก้าวหน้าของมนุษยชาติต่อไปค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ t ี n ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TSN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสด และคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ